เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยมาสหน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกใหม่นิวยอร์กพิซซ่าต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับสวัสดีเอมี่มอสวัสดีครับเอมี่ครับหายไปไหนมาเที่ยวตลอดเลยอากาศมันหนาวหรอถามหนาไม่หนาวแต่ฉันไม่ได้เจอเธอเลยเที่ยวตลอดไงไม่เคยอยู่บ้านเลยนี่หยุดอย่าบูลลี่จริงหรือเปล่าก็ต้องอยู่สเปนไทม์กับครอบครัวทริปนี้มา2วันนะอ๋อยินดีด้วยครับผมท่านผู้ชมครับแน่นอนข่าวที่เราจะเล่าพูดโอมิครอนโอมิครอนครับผมวันนี้หลายๆประเทศยกเลิกการเคาท์ดาวน์กันแล้วนะฮะใช่ครับหมายถึงว่าวันนี้ WHO องค์การอนามัยโลกถึงขนาดเตือนว่าเฮ้ยแต่ละประเทศที่จะจัดงานคิดกันดีๆนะใช่นี่เตือนแล้วนะปรากฏว่าวันนี้นักท่องเที่ยวที่กำลังจะเข้าไทยที่ลงระบบแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 200,000 คนครับวันนี้นายกพูดอย่างชัดเจน 200,000 คนนั้นน่ะก็ต้องให้เขาเข้ามาก็ให้เขาเข้ามาแต่ก็เดี๋ยวก็ไม่ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่หลังจากนี้คนที่ลงทะเบียนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศอาจจะต้องเข้ามาสู่สเตทควอรันทีนหรืออาจจะต้องแบบกลับมาอีก7วัน14วันอีกหรือเปล่าเรายังไม่รู้ครับนะครับโดยผู้ที่ลงทะเบียนเทสแอนด์โกมาก่อนหน้านี้คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ภายในเงื่อนไขเดิมได้ถึงวันที่10มกราคมเท่านั้นครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เวลาเดินเข้ามาปุ๊บจะต้องตรวจ RT-PCR อีก1ครั้งครับซึ่งรัฐบาลจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะครับหลังจากนั้นก็มีเพียงการกักตัว7วันนั่นแหละแล้วก็เดินทางผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดภูเก็ตแต่แน่นอนมีการยืนยันว่าโอมิครอนณวันนี้มันระบาดเร็วเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งฉันก็เชื่อนะบางคนบอกเอ๊ะประเทศไทยอาจจะบอกแต่ทั่วโลกเขาบอกมันไม่ได้รุนแรงเยอะมันไม่รุนแรงเหมือนเดลต้าอะไรพวกนี้มันไม่ได้รุนแรงเยอะเขาบอกรุนแรงเยอะสุดๆก็คือน่าจะเป็นเดลต้าที่เราตายกันเยอะๆที่ลงปอดเร็วแล้วก็อักเสบเร็วแล้วก็เสียชีวิตนั่นแหละนะครับตอนนี้ WHO เขาขอความร่วมมืองดจัดงานปีใหม่ก่อนด้วยกันสิ่งที่ WHO เขาเตือนหรือองค์การอนามัยโลกเขาเตือนคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตอนนี้มันใกล้ปีใหม่อ่ะนะในเรื่องของการจัดงานปีใหม่นะครับทาง WHO นะครับก็ขอให้ประชาชนทั่วโลกเลยนะตัดสินใจว่ายกเลิกเถอะหรือว่าเลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ออกไปนะครับน่าจะเป็นการดีกว่าถ้าตัดสินใจยกเลิกงานในตอนนี้แล้วค่อยไปฉลองกันอีกทีที่หลังเนี่ยดีกว่าฉลองในตอนนี้แล้วก็ต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังนะครับและยังออกมาบอกอีกว่าขอให้ระวังและยังคงเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเชื้อโอมิครอนเนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นด้วยตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วระบบสาธารณสุขของทุกประเทศเนี่ยก็ยังเป็นคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับผมเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ความน่ากลัวคืออังกฤษแม่ว่ายังไงคุณแม่ฉันติดโควิดฮะตอนนี้เหรอโอมิครอนหรือว่าไม่ค่ะโควิดที่ไม่ใช่โอมิครอนแต่ว่าตอนนี้หนูอยู่ที่โรงพยาบาลแต่แม่ก็ฉีดวัคซีนแล้วถูกไหมอ๋อคุณแม่ก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยฉีดครบโดสแล้วด้วยแม่ติดโควิดเมื่อไหร่นี่ก็7วันแล้วค่ะ7วันคุณแม่คือไม่สบายมีโรคอื่นๆอยู่แล้วค่ะแล้วพอเป็นมันก็จะเป็นหนักหน่อยอะค่ะก็เลยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เลยน้องสาวด้วยหลานสาวด้วยก็ติดหมดเลยหลานสาวไปติดมาจากที่โรงเรียนแสดงว่าตอนนี้ครอบคือครอบครัวเอมี่เนี่ยอยู่ที่อังกฤษเกือบทั้งครอบครัวเขาอยู่ที่อังกฤษปรากฏหลานสาวกลับไปเรียนหนังสือค่ะติดโควิดกลับมาใช่ติดทั้งครอบครัวเลยตอนนี้ใช่ซึ่งจริงๆตอนแรกก็แยกกันอยู่นะคะก็อยู่เป็นสัดส่วนไปแต่พอมันอยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากอ่ะบ้านตัวเองอยู่กี่คน4คนค่ะ4คนเองติดหมดเลยติดหมดเลยทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยแต่ตอนนี้หายละสองหรืออีกสองเด็กๆจะหายเร็วเขาไม่จริงๆเขาไม่ค่อยมีอาการเด็กเนี่ย7-8ขวบนี่เขาจะยังไม่ค่อยมีอาการมากเขาก็แค่ฟึดฟัดนิดหน่อยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาต้องไม่ได้ไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบส่วนแม่มีต้องเข้าโรงพยาบาลเลยคนที่ติดโควิดที่อังกฤษนี่เขาให้ก็อยู่บ้านเลยป่ะเขาให้อยู่บ้านจริงๆต้องอยู่บ้านรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแต่ว่าในกรณีของแม่มีมีโรคอื่นๆอยู่แล้วค่ะแล้วพอมีอันนี้มันก็จะมีอาการที่หนักขึ้นครับวันนี้ความน่ากลัวเราขอยกตัวอย่างที่อังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ยต
ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงเป็นประวัติการนะณตอนนี้วันละนะเพราะฉะนั้นบางคนเราฟังอาจจะตกใจครับแต่อังกฤษเขาบอกไม่ใช่เรื่องตกใจเลยคนติดโควิดสำหรับที่อังกฤษเนี่ยไม่ตกใจเพราะวันนึงของเขาอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 คนโอ้โหเยอะมากเลยเยอะนะในสัปดาห์เยอะมากตัวเลขนี้เยอะมากเลยนะ 80,000 ถึง 100,000 คนโอมิครอนอย่างเดียวเนี่ยนะ 12,000 คนแล้วก็มีโอมิครอนนะโอมิครอนเนี่ยนะครับสะสมตอนของโอมิครอนเนี่ยสะสมถึง 37,000 คนแล้วอะตอนนี้ธุรกิจที่ประเทศอังกฤษเริ่มทยอยการปิดค่ะคนที่อังกฤษเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาจะยอมปิดเองไม่ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลปิดก่อนเลยไม่รอใครสั่งเลยนักท่องเที่ยวหลายๆคนยกเลิกการเดินทางไปครับครับและที่สำคัญเนี่ยยอดจองร้านอาหารในช่วงเทศกาลปกติเขาบอกว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยไม่ต้องคิดจะกินเลยกลับไปกินที่บ้านง่ายกว่าช่วงเทศกาลที่ลดลงแน่นอนประเทศไทยส่วนใหญ่ณตอนนี้เรายังมีการยืนยันว่าแพร่ในประเทศแค่คนเดียวนะฮะครับแค่ไปแค่คนเดียวส่วนใหญ่เดินทางมาจากซาอุดีอาระเบียกลายเป็นแบบว่าเยอะแยะหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาวันนี้รัฐมนตรีเขาว่ายังไงฮะด้านคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาบอกว่าขณะนี้นะคะกำลังอยู่ระหว่างการรอผลผู้ติดเชื้อรายใหม่97รายค่ะว่าจะเป็นเชื้อโควิดโอมิครอนหรือเปล่านะคะคุณอนุทินบอกว่าก็ยอมรับนะคะว่ากังวลนะคะกับสถานการณ์เพราะว่าพบว่าแพร่ระบาดเนี่ยเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะสักนิดนึงฮะเราขออนุญาตบอกก่อนว่าวันนี้ตัวเองจึงตรวจทั้งวันเนี่ยเพราะว่าอะไรไอปุ๊บคือเรากำลังสับสนอยู่ใช่ไหมว่าวันนี้เราแพ้ฝุ่นหรือเราติดแล้วเราไม่รู้ตัว แต่วันนี้ฝุ่นมันสูงจริงครับสูงจริงคมชัดลึกเขาเปิดบทสัมภาษณ์ของดร.อาเมียคานดร.อาเมียคานเนี่ยเขาเป็นแพทย์จากแอฟริกาใต้ครับเป็นแพทย์เป็นประเทศที่ตรวจเชื้อพบโอไมครอนเขาคนพวกนี้ผู้ป่วยมีอาการตอนนี้คืออะไรรู้ไหมเหงื่อออกตอนกลางคืนตอนนอนเนี่ยเหงื่อจะออกแม้ห้องแอร์เนี่ยมันจะเย็นยังไงก็แล้วแต่เหงื่อมันจะออกเปียกโชกเลยคุณอาจจะต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแหละแล้วก็สี่อาการที่พบในผู้ป่วยคือหนึ่งเจ็บคอหรือเปล่าเจ็บคอเจ็บคอไหมไอปวดกล้ามเนื้อเด็กเล็กน้อยนิดหน่อยมันปวดกับทุกคนอะออฟฟิศซินโดมอะก้มโทรศัพท์แต่ก็ต้องดูแต่ถ้าคุณเริ่มมีการเฮ้ยเหนื่อยว่ะอยู่ดีมันเหนื่อยเร็วนั่นแหละน่าสงสัยกับไอแห้งๆนี่นะพูดปุ๊บจะไอลองไอสิแห้งไหมแห้งไหมคุณ อ๋อยังไม่แห้งแห้งจะเป็นอีกแบบนึงไม่แห้งไม่แห้งอันนี้มีเสียงแบบค่ะเสียงกูแหบอยู่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยกินนะคือเอาง่ายๆไอแห้งๆเพราะฉันกูสังเกตตัวเองให้ดีๆนะฮะอ้าวว่ากันไปครับผมก็ช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อยกันนะแต่ประเทศไทยเราไม่ต้องกลัวนะมโนเธอเด้งได้ไปเขาดาวกันอยู่ประเทศเราเหรอประเทศไทยไงยังเขาดาวนายกบุกจัดเขาดาวปกติเพราะตอนนี้ก็ยังควบคุมได้นะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังควบคุมได้นะค่ะครับแต่ก็ระวังตัวกันเองเรื่องแบบนี้ระวังตัวกันเองต้องระวังตัวโควิดก็กลัวก็ตั้งใจตัวเต็มที่แต่ถ้าสมมติเราทำอะไรเนาะเยอะไปแบบทำแบบกลัวตลอดก็ไม่ต้องทำมาหากินเลยคือไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะฮะจะทำอะไรก็แค่ระวังอย่างขั้นสุดอะระวังสุดเขาบอกเมื่อปีที่แล้วอะคนตกงานเยอะแค่ไหนแล้วล่ะเด็กนักศึกษาใหม่อ่ะที่จบมา2ปีเนี้ยใครมีงานทำกันบ้างล่ะทีนี้เพิ่งรับปริญญาวันที่17ที่ผ่านมาม.ศ.ว.เนี่ยมีงานทำกันบ้างเอาง่ายๆถ้าสมมุติปิดอีกอะไรอีกเด็กที่จบปีหน้าจะรับทำงานอะไรทำงานอะไรก่อนแล้วมันสะสมในที่สุดเขาก็ต้องเอาคนแก่ๆอย่างพวกเราออกแล้วก็ต้องเอาเด็กรุ่นใหม่มาทำหรือเปล่าบางทีอ่ะก็จริงๆนะก็เข้าใจบางทีก็เข้าใจว่ามันก็ต้องอย่างที่เขาพูดต้องปรับและอยู่กับมันให้ได้ใช่เนาะครับพิมพ์ริพายอีกแล้วเหรอกล่องสุ่มนางเป็นข่าวแทบทุกวันจริงๆเนาะถ้าเป็นบริษัท PR ที่รับทำให้นางนี่คงรวยแต่นางไม่มีบริษัท PR เพราะคนไปตามนางเองก็ฉันถึงบอกว่าตอนแรกฉันไม่เชื่อไงว่าแบบพิมพ์ริพายจะขายของได้ทุกวันเนี้ยสมมติโทรไปพิมพ์เอาของเข้าหาพิมพ์ริพายหน่อยคือนางไงรู้ป่ะอ๋อ5ล้านก่อนค่ะเข้าก่อนค่าแรกเข้าค่ะเธอขายอะไรคะเธอมีของขายกับเขาไหม
มีเยอะเลยอะไรคะจะขายอะไรอ่ะสมมติเสื้อผ้าเอมมี่มอลล์เนี่ยจะไปขายในพิมพ์ลีพายเธอต้องเสียไปก่อน5ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยวนางแต่นางการันตีนะว่าขายได้คืนได้คืนทุนแน่นอนคืนแต่นางเก็บก่อน5ล้านเขาเรียกว่าค่าแรกเขาเหมือนเมื่อก่อนเราจะต้องไปจ่ายพวกนี้กับห้างสรรพสินค้าถูกต้องไหมเราจะไปเปิดตามห้างสรรพสินค้าค่าเซ็งร้านเท่าไหร่อ่ะมีค่าแรกเข้าก่อนแล้วมีค่า GP อีกหากอะไรพวกนี้อันนี้นางก็เป็นงั้นปรากฏว่าตอนนี้แรกเข้าแรกไปเขาบอกของนางเต็มอ่ะก็นางขายทุกอย่างจริงๆอ่ะเออมีอะไรที่ไม่ขายบ้างอ่ะแล้วโกดังนั่นคือของนางจริงๆนะใหญ่มากอ่ะกองซุ่มพิลลี่พายห้าเมื่อวันที่5ธันวาคมจัดกองซุ่มรัก1ครับ10,000บาทสามารถปิดยอดได้10,000กล่องจำได้ไหมฮะตอนแรกกล่องละแสนก่อนแสนพันกล่องจบไปเขาก็เลยทำกล่องละ10,000 10,000กล่องนะฮะได้เงิน100ล้านบาทภายใน5นาที5นาทีนะฮะกองซุ่มรักมูลค่า 10,000 บาทเนี่ยถูกทยอยส่งให้ลูกค้าเพราะมันมีเยอะมันมี 10,000 กล่อง 10,000 คนน่ะซึ่งลูกค้าหลายคนอัดคลิปเป็นกลุ่มสุ่มฮะให้ดูกันโดยรอบนี้มีอะไรบ้างรู้ไหมรถจักรยานยนต์ทองคำโทรศัพท์มือถือเงินสดสกินแคร์ต่างๆของเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะแต่พอคนได้เยอะราคาเข้าถึงเนี่ยมันง่าย มันก็เลยมีดราม่าว่าเฮ้ยคนเริ่มรู้ว่ากล่องสุ่ม 10,000 บาทที่ได้รู้สึกผิดหวังไม่ได้รางวัลใหญ่เพราะอะไรฮะมันมีหมื่นกล่องมันจะแจกรถทุกคนไม่ได้ถ้าสมมติไปแจกรถทุกคนก็ตายจริงได้รถเหมือนกันนะแต่เป็นรถของเล่นได้กระติกน้ำมีแต่เครื่องสำอางราคาถูกที่อัดแน่นมาจนเหมือนโละสินค้าแต่เอาความจริงไหมเราก็เป็นคนไปเอาของเขาเองป่ะเรายินดีที่จะจ่ายเองยินดีที่จะเสี่ยงแล้วก็ทองที่ใส่มาเนี่ยบางมากเขาก็ไม่ได้บอกเขาจะใส่ทองนะมันก็เป็นทองไม่ใช่เหรอจะบางจะหนาก็ทองเปล่าจนกลายเป็นกระแสดราม่าครับนอกจากนี้ปุ๊บลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าที่ออกมาตีแผ่เรื่องความล่าช้าในการโอ้ไม่ได้แก้ตัวแทนมันนะแต่หมื่นออเดอร์อ่ะหมื่นออเดอร์แล้วกว่าเขาจะจัดทีละกล่องอ่ะส่งของหรือการติดตามเงินคืนเนี่ยโดยหลายคนสะท้อนให้เดือดร้อนว่าเฮ้ยหลายช่องทางบางส่วนถึงขั้นจะแจ้งความกันเลยครับผมโดยทางเพจ Let's Cool นะครับได้ออกมาสะท้อนเสียงจากลูกค้าบางรายว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มตามของพิมพ์ริพายเนี่ยกำลังเดือดมากเลยเพราะว่ากล่องสุ่ม 10,000 บาทเนี่ยบางคนเนี่ยได้ของหมดอายุหรือว่าเกือบหมดอายุบางคนได้ของมาแบบอีหยังวะส่วนพวกได้ทองได้เงินได้รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคนดังที่มียอดติดตามถามสั้นๆนะฮะแม่ค้าที่ไหนเนี่ยจะมายืนไลฟ์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อขาดทุนเป็น10ล้านวะสติตามของพิมพ์ริพายครับนี่เออเขาก็พูดถูกมีแม่ค้าที่ไหนจะแบบว่ายอมเสียเงินไป10ล้านวะปรากฏวันนี้ดราม่าแอดดิกเขาออกมาแอคชั่นว่าตอนนี้มีลูกค้าหลายพันคนนะที่ยังไม่ได้รับสินค้าซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มรายผู้เสียหายเพราะมันมีหมื่นกล่องถูกต้องไหมครับโอเคแรกๆแล้วเข้าใจเขาบอกเขาถือเป็นผู้เสียหายแล้วแล้วก็มีแอดมินบริษัทอยู่ในกลุ่มด้วยปัญหาที่เจอทั้งโดนเลื่อนส่งของบ่อยครั้งได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งหากจะส่งคืนต้องรอนานมากหลายคนติดตามมานานจนไม่อยากได้ของแล้วแต่อยากได้เงินคืนเพื่อจบปัญหาแล้วก็อยากให้เคลียร์ของให้ลูกค้าละก่อนไลฟ์ใหม่ด้วยปรากฏเขามีการตรวจสอบคอมเมนต์บางส่วนเขาบอกว่าเขาตรวจสอบคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่ระบุว่าเป็นลูกค้าสั่งของจากพิมพ์รีพายค่ะเจอปัญหาบางส่วนที่สร้างความหนักใจเช่นสั่งมาตั้งแต่มกราคม2564ยังไม่ได้สินค้านะคะติดตามสินค้าแต่ไม่ได้รับการตอบแชทหากไปคอมเมนต์ในไลฟ์ขณะที่พิมพ์ริพายขายของอยู่ก็จะได้รับความไม่ได้รับความสนใจนะคะหรืออาจจะถูกต่อว่ากลับมาด้วยขณะที่กล่องสุ่มบางคนได้เครื่องสำอางหมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุค่ะตอนนี้ก็ต้องรอให้พิมพ์ริพายเนี่ยออกมาแก้ปัญหาค่ะนั่นแหละมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยฮะครับว่าเฮ้ยวันนี้มีทักกระแสสองแต่เอาจริงๆจะให้เขาแจกรถหมดทุกคนเขาก็พูดถูกใครจะมายอมขัดทุนวะกล่องสุ่มกล่องสุ่มก็คือกล่องสุ่มเหมือนคุณเล่นการพนันน่ะคุณจ่ายไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาเท่านั้นเองแต่นางก็ยืนยันว่าไม่ใช่การพนันเพราะถ้าไปพูดการพนันปุ๊บนางโดนจับแค่เปรียบเทียบเฉยๆใช่ไหมล่ะต้องไปลุ้นกันนะว่าจะได้อะไรที่จริงกล่องสุ่มนี่ใครเล่นมาก่อนส้มมาลีป่ะมันจะมีคนเล่นเยอะนะพวกแม่ค้าแม่ค้ากล่องสุ่มเนี่ยเริ่มจากส้มมาลีจนแบบว่าเพจส้มมาลีเนี่ยดังมากซึ่งก็จะไม่รู้ก่อนเหมือนกันก็ได้อะไรในนั้นถูกไหมพิมพ์ลีพายทำจนแบบโอ้โหของที่แบบขายตามสร้างสถิติโลกสถิติโลกได้กินเนสบุ๊กใช้เวลาสั้นมากๆร้อยล้านก็คิดดูโบท็อกซ์นายขายได้เลย
ขายได้ทุกอย่างจริงโบท็อกฟิลเลอร์ในนางก็ขายนางได้อะแต่หมอของขวัญบอกว่าอะไรนะบอกว่าเธอขายไม่ได้ทุกอย่างนางก็บอกกูขายได้เป็นตำรวจเหรอกูขายได้ทุกอย่างกูขายได้แต่แค่กูไม่รู้เออนางก็พูดถึงนางถูกจำน้องฟ้ากันได้ไหมจำได้คนนี้เลี้ยงหมา30ตัวถ้าสมมติพูดอะไรผิดปุ๊บให้กินขี้หมาให้กินฉี่หมาทุบตุยทำร้ายทุบอวัยวะเพศอะไรต่างๆมากมายทุบอวัยวะเพศเจ๊กั้งครับเจ๊กั้งความจริงอายุก็ไม่ได้ต่างจากพวกเรานะนวลเจ๊กั้งกำลังจะ50 49นายจ้างเจ๊กั้งเนี่ยเป็นใครก่อนเจ๊กั้งเป็นแฟนเก่าพี่ชายพี่ชายฟ้าเหรอพี่ชายฟ้าที่จิตใจเนี่ยเหี้ยมโหดอมหิตมากทำร้ายร่างกายเนี่ยสารพัดถูกตีจนใบหน้าผิดรูปอ่ะอวัยวะเพศเน่ารวมให้สั่งให้กินขี้กินฉี่หมา15ปีที่คนคนที่ตกนรกทั้งเป็นนะฮะปรากฏว่าเงินหมุนเวียนเจ๊กั้งมีเป็น10ล้านความแปลกคือวันดีคืนดีก็บอกน้องฟ้าให้ไปเปิดบัญชีแทนหน่อย มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นล้านครับเอาชื่อเขามาเอาง่ายเอาชื่อไปเปิดบัญชีเนี่ยแต่เงินหมุนเวียนเป็นล้านใช้ชื่อของฟ้าเนี่ยที่โดนทำร้ายเนี่ยนะฮะไปจดทะเบียนการค้าเพื่อกระทำการอื่นใดในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือกระทำผิดอื่นๆล่าสุดวันนี้ทนายเกิดผลแก้วกับแก้วเกิดเขาโพสต์รูปแล้วก็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กครับเผยผลการเอ็กซเรย์ร่างกายของน้องฟ้าบางส่วนเนี่ยชาวโซเชียลถึงขั้นตกใจเลยนะเพราะอะไรฮะร่องรอยตามกระดูกเนี่ยแตกไม่ใช่จุดเดียวนะเรากระดูกหักจุดเดียวแม่งยังทรมานจะตายห่าปรากฏว่าร่องรอยกระดูกแตกหลายจุดแต่เขาบอกว่าอะไรให้กระดูกมันประสานตัวเองโอ้โหไม่ได้รับการรักษาครับน้องฟ้าต้องทนทุกทรมานปล่อยให้เป็นบาดแผลให้เอาง่ายๆคือทำร้ายเขาไปปุ๊บให้หายเองตามธรรมชาติโอ้โหซึ่งการที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยแล้วก็กระดูกเนี่ยมันต่อเองต้องต้องไปหาหมอการต่อให้ถูกต้องอ่ะมันก็เลยผิดรูปผิดรอยร่างกายผิดรูปผิดรอยหน้าตาผิดรูปผิดรอยไปหมดเลยทีนี้ทนายเกิดผลนี่บอกอีกว่าน้องฟ้าเนี่ยนะครับถูกทำร้ายจนกระดูกแตกหักทั่วทั้งร่างกายซ้ำๆด้วยนะที่เดิมซ้ำๆกันหลายครั้งนะฮะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องลองคิดดูสิครับว่ามันจะทุกข์ทรมานขนาดไหนสำหรับความคืบหน้าทางคดีนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้จับกุมนายนพรัตน์สามีเจ๊กั้งนะครับเพิ่มอีก1คนเพราะตอนแรกเนี่ยตำรวจเรียกมาสอบปากคำสามีเจ๊กั้ง20ธันวาคมแต่ว่าไม่ยอมมานะครับตำรวจก็เลยบุกรวบตัวเลยทำให้ขณะนี้เนี่ยมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด3คนครับก็คือเจ๊กั้งนายอ้วนเนี่ยผู้ช่วยเจ๊กั้งนะครับแล้วก็สามีของเจ๊กั้งครับผมทางอมรินทร์ทีวีฮะเขาก็ได้ไปตามข่าวนี้บุกลุกสามีเรียกว่าไปบุกจับสามีเจ๊กั้งอ่ะสีหน้าท่าทางของสามีเจ๊กั้งเนี่ยก่อนที่จะถูกนำตัวฝากขังเนี่ยต้องยอมรับแปลกอีเจ๊กั้งก็เรียบเฉยสามีก็เรียบเฉยเว้ยก็เลยไม่ได้มีการตอบคำถามสื่อส่วนเพื่อนสนิทของสามีเจ๊กั้งบอกว่าเขาเป็นคนทำมาหากินไม่เชื่อว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการร่วมทำร้ายฟ้าอาจจะมีการสั่งสอนบ้างตามภาษาผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าสามีเขาต้องออกไปทำธุระข้างนอกแต่ในกริดเป็นใครเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในฐานะพยานคนเนี้ยกริดคนเนี้ยแต่เรายังไม่เปิดตัวนะฮะก็คือว่า พยานปากเอกแล้วแหละเขาบอกว่าพฤติกรรมของนายนพรัตน์หรือสามีเจ๊กั้งเนี่ยชอบทำร้ายฟ้าจริงอันนี้มีพยานยืนยันว่าจริงเขาบอกจริงแม้ว่าจะไม่มีความถี่เท่าอีเจ๊กั้งคือผัวก็ทำเมียก็ทำไอ้อ้วนก็ทำไอ้อ้วนลูกจ้างอีกคนนึงก็ทำแต่เวลาที่สามีเจ๊กั้งเนี่ยมีการทำโทษฟ้าเนี่ยก็จะใช้ความรุนแรงเช่นนะฮะใช้ไม้เบสบอลทุบตีไม้เบสบอลเนี่ยทุบตีเสียงดังลั่นบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเลยว่าได้ยินได้ยินถ้างั้นหน้าตาเขาไม่ผิดเบี้ยวไปโอ้ตายขอโทษนะน็อตอวัยวะเพศเน่าตีจนเน่าบอกว่าไงรู้ไหมอ๋อเวลามองแล้วแบบว่าตีอ่ะปรากฏว่าจากนั้นก็เวลาจะดุด่าเนี่ยทำนองว่าสั่งสอนแล้วมึงไม่ฟังแล้วก็จะให้เสียงของในฟ้าเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดอีกทั้งได้ยินเสียงร้องของขอชีวิตฟ้ามักจะร้องขอชีวิตบ่อยสิ่งที่ได้ยินก็จะออกมาจากตัวบ้านของเจ๊กั้งนั่นแหละเวลาที่สามีเจ๊กั้งมีการทำร้ายร่างกายก็จะกระทำเพียงคนเดียวฮะโดยไม่มีเจ๊กับนายอ้วนเข้ามาร่วมด้วย
ฝั่งนายจอนะคะพี่ชายของน้องฟ้าเนี่ยเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คิดว่าคดีเนี่ยจะเดินเร็วขนาดนี้นะคะแล้วก็ทางน้องฟ้าเองเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างสภาพก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะตามลำดับที่เหลือก็ต้องอยู่ระหว่างการเข้ารับการสัญญากรรมเพิ่มเติมแค่นั้นเองรู้สึกที่พี่ปุ้ยพี่มนวันน่ะพี่ปุ้ยพี่มนวันที่เขาทำอยู่รับดูแลเขาจะทำเขาจะกลับไปเขาจะทำเห็นบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมไม่ใช้เงินมันเป็นล้านเลยนะสองล้านแล้วไงเนี่ยแต่ถ้ากลับมาคลินิกพี่ก็ดังเลยอ่ะจริงอันนี้ทางภาพภายนอกเนี่ยโอเครักษาได้แต่สภาพของจิตใจนะสิตอนนี้นี่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางจิตแพทย์นะครับเพราะว่าใช้วิธีการโดยการพูดคุยในครอบครัวโดยการให้กำลังใจให้กำลังใจกันไม่พูดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไม่ตอกย้ำเพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ยมีอาการเครียดหรือว่าตกอยู่ในสภาวะป่วยทางจิตได้ครับผมนั่นแหละครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องครับผม เราเคยกินพระกระโดดกำแพงกันไหมเด็กไม่เคยเข้าเหล่าหรอกไม่เหมือนคุณมดดำบ้านมันมีบ้านเมื่อก่อนไปสยามก็ต้องมีสิวะบ้านสมัยเราเด็กๆอ่ะพระกระโดดกำแพงแพงจะตายต้องกินโต๊ะจีนโต๊ะเป็นหมื่นๆถึงจะได้กินไม่ได้กินจริงเหรอเอออร่อยนี่ว่าพระกระโดดแบบเอาจริงๆเป็นหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวนี้พระกระโดดกำแพงเมื่อก่อนเป็นแค่ชื่อเมนูอาหารครับแต่อันนี้พระก้านคอขับเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนึกว่าไปอยู่กับโจอี้บอยพระโดดเตะก้านคอพระด้วยกันนี่แหละหนึ่งเรื่องที่วันนี้คลิปออฟเดอะเดย์วันนี้เป็นคลิปออฟเดอะเดย์หมากระเจิงกระเจิงหมากระเจิงจริงๆอะไรเกิดขึ้นกับวงการสงฆ์หรือเป็นเพราะว่าโซเชียลมันทำให้เรารู้ความจริงมากขึ้นครับเป็นเรื่องศึกแห่งสงฆ์ครับเป็นพระลูกวัดทนไม่ไหวโดนเตะคอคนที่โดนเตะคือรองเจ้าอาวาสโอ้โหเพราะอะไรไปด่าพ่อด่าแม่ไปด่าบุพการีเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องนี้นักข่าวถึงขั้นต้องลงพื้นที่ไปเจอพระรุ่งเรืองเทพเทียนอายุ40น็อตน้อยของเราอีกเป็นรองเจ้าอาวาสแล้ว อยู่วัดเหล่าขวัญที่ถูกทำร้ายร่างกายนอนเจ็บอยู่บนเตียงมีบาดแผลบริเวณศีรษะแล้วก็แผ่นหลังเนี่ยสภาพบอบช้ำไปทั้งตัวเลยพระรุ่งเรืองเมื่อวานเนี่ยประมาณ6เย็น6เย็นกิจของสงฆ์ก็ต้องกวาดลานวัดทำความสะอาดวัดเนาะพระธนพัฒน์หรือพระมันเนี่ยได้เดินเข้ามาหาเรื่องถามตัวว่ามองหน้ามีปัญหาอะไรโอ้โหถ้าอยากมีปัญหาก็เจอกันได้หลังเมนนะนั่นด้วยความที่ตนเนี่ยไม่ได้อยากมีเรื่องเป็นพระก็เลยเดินหนีไปไม่ไปตามนัดจากนั้นไม่นานพระธนพัฒน์เดินมาหาเจ้าอาวาสที่กุฏิก่อนจะเดินตรงมาหาตนเองที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้แล้วถามว่าจะเอายังไงตนบอกกลับว่าถ้าลูกผู้ชายก็ไปตรวจฉี่สิซึ่งหลังจากตนพูดจบไม่ทันขาดคำอีกฝ่ายกระโดดเตะก้านคอฮะจนหงายท้องสลบทันทีปรากฏว่าด้านนางจูแม่ของพระรุ่งเรืองเนี่ยบอกเฮ้ยเสียใจมากลูกชายที่ผ่านมาตลอด20ปีเนี่ยลูกชายบวชนะพระองค์ที่โดนเนี่ยคือบวชมาตลอด20ปีบวชมา20ปีแล้วแล้วดูแล้วพระองค์ที่โดนน่ะเป็นพระที่เอาจริงนะเป็นพระที่มีศีลธรรมอ่ะไม่เคยมีเรื่องกับใครส่วนพระมันเพิ่งมาอยู่ไม่นานมีปัญหาอะไรควรพูดคุยใช้สติแก้ปัญหาไม่ใช่มาใช้ความรุนแรงเพราะมันจะเสื่อมเสียถึงพุทธศาสนาขนาดนี้แม่กลัวมากถ้าลูกชายกลับไปอยู่วัดอาจจะถูกทำร้ายอีกจึงอยากให้สำนักพุทธเนี่ยเข้ามาจัดการให้ด้วยครับมาทางฝั่งด้านพระมันนะครับผู้ก่อเหตุนะครับได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าตนนั้นเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในคลิปแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนกระโดดเตะก้านคอพระรุ่งเรืองจริงส่วนเหตุผลนั้นมาจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตนถูกพระรุ่งเรืองซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสพูดจาต่อว่าบ่อยครั้งแล้วก็ชอบด่าบุพการีรวมถึงกล่าวหาว่าตนเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวันเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าทนไม่ไหวจริงๆจึงทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบครับล่าสุดนะคะทางคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองนะคะได้ให้พระทั้งสองรูปเนี่ยออกจากวัดเหล่าขวัญทั้งคู่เลยนะคะพร้อมชี้แจงว่าพระที่ถูกเตะก้านคอเนี่ยเป็นพระลูกวัดธรรมดาไม่ได้เป็นรองเจ้าอาวาสแต่อย่างใดส่วนเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจจะออกหมายเรียกพระธนพัฒน์มาสอบปากคำแล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้โดยได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะอ๋อสรุปไม่ใช่รองเจ้าอาวาสเป็นพระลูกวัดธรรมดาใช่ค่ะครับผมวันนี้อีกหนึ่งข่าวที่หลายๆคนเนี่ยติดตามกันครับเจมอยวีพลัสเขาเผยเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งรุ่นพี่เนี่ยคือเด็กม.6ปร
ากฏว่าถูกรุ่นพี่บังคับให้อมอวัยวะเพศฮะแต่เด็กเนี่ยปฏิเสธก็เลยถูกรุ่นพี่เนี่ยลุมทำร้ายทั้งคืนถึง5รอบจนบางรอบเนี่ยถึงขั้นหมดสติเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดโรงเรียนดังย่านทุ่งครุฮะเด็กผู้เสียหายอายุเท่าไหร่รู้ไหมน็อต15ปีโอ้ม.3เด็กเข้าม.4 ม.4ขึ้นม.4 ขึ้นม.4ปรากฏว่าเด็กที่ขึ้นม.4ย้ายมาจากไหนจากจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ต้องมาอยู่หอที่โรงเรียนโหเขาอุตส่าห์มาอยู่กรุงเทพย้ายมาจาก3ชายแดนภาคใต้มาอยู่หอพักโรงเรียนน้องเอเนี่ยเขาเล่าให้นักข่าวฟังเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่เรือนนอนของหอพักรุ่นพี่5คนเรียกตนให้เข้ามาทำให้มาเข้ากลุ่มแล้วก็ทำความรู้จักทำความเคารพรุ่นพี่เขาบอกโอเคละมันเป็นธรรมเนียมของเด็กเก่าเด็กใหม่กันน้องนะก็เลยบอกว่าเออทำความสะอาดก็ทำไปไม่เป็นไรยำทำตามไปเรื่อยๆแต่ตอนที่พยายามขอตัวกลับทางรุ่นพี่กลับมาฉุดกระชากแล้วก็ล็อกคอให้นั่งลงตอนนั้นเอก็ยอมรับว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำมาขนาดนี้ก็เริ่มโมโหอ่ะจึงดิ้นขัดขืนทำให้รุ่นพี่เนี่ยเกิดความไม่พอใจเตะด้วยชกด้วยแล้วก็เตะตัดขาเพื่อให้น้องนั่งลงไปครับจากนั้นนะฮะยอไอ้คนที่ขอใช้ว่ายอเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยแต่เขาเป็นนามสมมุตินะฮะเนื่องจากเขายังเป็นวัยวชนอยู่ปรากฏเป็นหัวโจกที่ใช้เชือกมัดเด็กชายมัดเด็กปุ๊บอ่ะอมอมอวัยวะเพศมันอ่ะให้ทำปรากฏทางโรงเรียนรู้ปุ๊บโรงเรียนไม่ได้รู้มาก่อนแต่ปรากฏว่านี่เพจดังเขาแชร์กันก็ได้นัดพูดคุยเจรจาทางผู้ปกครองเนี่ยว่าเฮ้ยยังไงเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดควรจะไปทำร่างกายทำร้ายร่างกายลูกเขาทำไมแล้วดูบทลงโทษจากทางโรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนจะทำอะไรบ้างโดยบทสรุปจากการประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้นักเรียนที่กระทำผิดเนี่ยพักการเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยกลับไปสอบออนไลน์แล้วค่อยมาตั้งกรรมการตรวจสอบอีกทีนึงว่าเฮ้ยจะแจ้งผู้ปกครองยังไงวันนี้พี่ชายของน้องเอเขาได้รวบรวมหลักฐานไว้ว่ายังไงฮะเขาบอกว่านะคะเขารวบรวมหลักฐานการตรวจร่างกายรอยแผลเข้าแจ้งความเอาผิดกลุ่มรุ่นพี่ทั้ง5คนแล้วนะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะพี่ชายบอกว่ายอมรับว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับน้องชายตัวเองเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยคิดว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลังเกิดเหตุนะคะก็ได้ติดต่อกลับไปทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะพร้อมยืนยันว่าจะให้น้องชายเนี่ยย้ายไปเรียนที่อื่นด้วยค่ะเราก็ไม่กล้าให้ลูกอยู่เนอะเกิดเหตุแบบนี้นะครับล่าสุดครับเดลินิวส์ออนไลน์นะครับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง5คนนะครับซึ่งเป็นเยาวชนอายุ 16-18 ปีนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยกลุ่มนักเรียนเนี่ยเป็นชาวอิสลามนะครับทุกคนเนี่ยมีแนวคิดปกครองกันแบบพี่สอนน้องแต่อ้างว่าเด็กที่บาดเจ็บน่ะไม่เชื่อฟังคำสั่งรุ่นพี่จึงลงมือทำร้ายร่างกายครับส่วนประเด็นอนาจารนั้นเนี่ยที่จะให้อมวัยวะเพศนะครับก็เป็นเพียงการข่มขู่ยังไม่ได้กระทำจริงซึ่งการสอบปากคำอย่างละเอียดเนี่ยต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมด้วยรวมถึงต้องรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์นะครับเพื่อประกอบสำนวนการดำเนินคดีต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมฮะ SC Assets เนี่ยเป็นใครเขาเป็นผู้พัฒนาอสังหาชั้นนำฮะผู้ส่งมอบ Living Solution ภายใต้คอนเซปต์สร้างทุกเช้าที่ดีเพื่อลูกค้าทุกคนครับโดย SC Asset เนี่ยร่วมกับ The Crowd เตรียมจัดงานมอบช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีในงาน Thailand Coffee Fest เทศกาลของคนรักกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฮะเพื่อนะครับเพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้นำด้านอสังหาที่เห็นความสำคัญของจุดเริ่มต้นของโมเมนต์ดีๆสามารถเริ่มต้นที่บ้านเราได้ทุกๆเช้าวันใหม่ฮะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าการได้ทานมื้อเช้าร้อนๆหรือการได้นอนต่ออีกสักนิดหรืออาจเพราะว่าได้ดื่มกาแฟดีๆสักแก้วฮะครับผมแล้วนี่นะครับยังเป็นครั้งแรกนะครับที่ SC Asset นะครับเล่นใหญ่นะครับเขาสร้างบ้านขึ้นมาเลยนะสำหรับคนที่รักกาแฟนะครับ Coffee House by SC Asset นะครับที่อยากชวนคุณเนี่ยมาร่วมสัมผัสรสชาติยามเช้ากันในงาน Thailand Coffee Fest 2021นะครับโดยในบูธของ SC Asset เนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะครับที่คอกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดอาทิเช่นกิจกรรมเวิร์กช็อปค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่สำหรับคุณนะครับโดย Roots นะครับโรงคั่วกาแฟชื่อดังของไทยนะครับพร้อมร่วมถ่ายภาพภายใน Coffee House นะครับ by SC Asset นะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายครับผม
ใช่ค่ะพบกันนะคะในงาน Thailand Coffee Fest นะคะ2021ที่ฮอลล์ 5-7 นะคะ Impact Exhibition Center เมืองทองธานีค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดตั้งแต่ระหว่างวันที่23ถึง26ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะไม่อยากให้พลาดจริงๆเลยค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ SC Asset นะคะหรือว่าจะโทร1749ก็ได้ค่ะเหมาะมากครับงานนี้ SC Asset ครับเพราะ CEO ชงกาแฟทั้งวันฉันเคยเห็น CEO ชงกาแฟหลงไหลในกาแฟคุณพงษ์นี่โอ้โหฉันเห็นตั้งแต่กินกาแฟฉันเคยนั่งดู IG พงษ์ก็คุณพงษ์เนาะคุณพงษ์กับบ้านน้องเอมเนี่ยกว่าจะกินกาแฟต้องบดต้องบดเองบดกาแฟค่อยๆละเมียดละไมเพราะฉะนั้น CEO ยังนั่งบดกาแฟแล้วบดกาแฟที่ใจเย็นมากนะบ้านนี้จะเห็นแบบว่าน้องคุณพงษ์นี่แบบบดกาแฟใจเย็นกว่าจะได้กาแฟแก้วนึงอ่ะบางทีก็บดกาแฟให้การชิมกาแฟมันเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะในการรสชาติว่ามีมาจากที่ไหนดินตรงนั้นเป็นยังไงมีแร่ธาตุอะไรบ้างการคั่วแบบไหนดีเทลมันเยอะเราเป็นยังไงฮะเอาฉีกซองฉีกปุ๊บยิ่งเลยครับผมเขาแบบว่าเหมาะแล้วฮะคุณพงษ์จัดงานเนี้ย Thailand Coffee Fest 2021ของ SC Asset เพราะ CEO SC Asset บททั้งวันฉันดูเช้าๆอุ้ย CEO บทตลอดคือเป็นคนที่หลงใหลในกาแฟเพราะฉะนั้นคุณไปที่บ้านที่สร้างมาเฉพาะคนรักกาแฟของ Coffee House by SC Asset เนี่ยคุณได้ไปสัมผัสกาแฟดีๆแน่นอนจริงๆเพราะเขาตามหากันจริงๆเอาละฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผู้หญิงที่คนอยากให้เรามาพูดถึงความโชคดีว่าเฮ้ยจริงๆนะว่าเป็นแฟนก๊อตจิรายุเนี่ยครั้งที่แล้วเขามาเล่าใช่ไหมว่าจีบเป็นยังไงครับเป็นผู้ชายที่หวานด้วยตลอดเวลาจริงๆเลยวันนี้สองผู้หญิงที่คนในวงการบันเทิงอิจฉาคือหนึ่งวรัตยาสองคือคุณโบเบญจวรรณเนาะคุณนายจุ๋ยจะขึ้นเลยป่ะขึ้นเลยอะคะฮะจะขึ้นเลยป่ะไม่เป็นไรค่ะพี่มดโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณโบเบญจวรรณช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดยมาสก์หน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกใหม่นิวยอร์กพิซซ่าต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ16ปีซ้อน